ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คึืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนัคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75้าเมกะเฮิรตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรัลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ www. w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  a t p a n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะ,ะท่านเจติธมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมววีได้ทางระบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเปิด Facebook หรือจะต้องการเปิด Facebook ตรงนี้หรือฟังย้อนหลังก็ a c e b o o k ธรรมมววีสิทธถาคตทธรรมวรีสีแชม่มนะคะแล้วก็ชมรมหัวใจไฟดีวัดภูจวงแล้วก็พระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญยามโนค่ะ,คะก็แท็กท่านเอาไว้เพราะว่า กลุ่มของวัดปูจวงก็จะได้ทราบข่าวข่าว,าวเกี่ยวกับเรื่องของวัดปูจวงด้วยวันนี้หน้าแบบท่านอดิทร์วันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวค่ะเรียกก๋วยเตี๋ยวตามยถากรรมพอดีที่วัดเนี่ยมีมามา่มามีโยมเนี่ยเอามาม่ามา,มา,มาถวายไ,ไว้เยอะเหมือนกันก็เลยเอาของที่มีอยู่ไปซื้อลูกชิ้นมาสองถุงทํามามา่าค่ะทำก๋วยเตี๋ยวมามา่าก็เลยก๋วยเตี๋ยวมันต้องทาร้อนๆแล้วก็ถวายพระแล้ว เวลาที่พระรับอาหารเนี่ยคือแปดโมงซึ่งตรงกับเวลาที่เราเนี่ยจัดรายการวิทยุแต่ก็โชคดีที่มาม่าเนี่ยเส้นมันแข็งเพราะฉะนั้นเราลาดน้ําทิ้งเอาไว้ได้แล้วพอพระมาพอดีก็ถวายพอดีก็นุ่มพอดีถ้าเกิดเป็นเส้นธรรมดาเนี่ยทำทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะอืดก็ไม่อร่อยก็ถือว่าเป็นบุญพอดีเลยเออเรื่องของเรื่องก็คือลวกเส้นไม่ทันก็เลยเอาครั้งแรกว่าจะเอาเส้นมาม่าเนี่ยต้มให้เรียบร้อยซะก่อนพอดีหม้อเนี่ยมันมีปัญหามันดํานามันดําก็เลยไม่ลวก เลยลาดไปแบบนี้ไปมาเอา้าจังหวะดีอีกวันนี้ก็ทำผัดผักรวมมิตรค่ะผัดผักรวมมิตรแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวตามยถากรรมก๋วยเตี๋ยวมาม่านะคะได้บุญด้วยกันทุกๆท่านนะคะตอนเช้ามานี่ก็เรียกว่าโอ้โหวิ่งมาเลยเมื่อกี้นี้เหงื่อย,ยังแบบมาเลยค่ะมาถึงก็จัดรายการต่อเรียกว่าพยายามที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงที่หลายๆท่านบอกว่าไม่รู้จะทำอะไร อยากจะทําให้ todos. ท่านเห็นว่าเวลามันมีค่าใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์แล้วประโยชน์ที่มันดีที่สุดก็คือทําใจของเราให้มันมีความสุขถ้าเกิดว่าเราอยู่ไปแล้วใจของเราไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ไม่มีความหม,ม,มายอะไรจะมีเงินเท่าไหร่จะสุขภา,าพแข็งแรงจะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ใจมันไม่มีความสุขมันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแต่ใจของเราเนี่ยมันดีเนี่ยทำยังไงยังไงความสุขมันก็อยู่กับเรามันไม่หายไปไหนค่ะทานยติธรรม ก็สวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะพี่เกดนะคะหลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันในช่วงของเรนนอนหรือยังคะทีมงานของคุณมอสมชายค่ะร่วมด้วยช่วยกันซึ่งช่วยกันตัวเองก็ไม่ได้โอนอะไรเยอะนะคะก็ทีมงานหลายๆท่านโอนเก่งมากเคยโอนช่วงแรกๆค่ะมึนเลยแล้วตัวเองก็ต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารด้วยทําให้มันทําต่อเนื่องไม่ได้พอไปโอนเงินปุ๊บเนี่ย กลับมาทํางานที่ตัวเองกําลังทําอยู่ในเรียนเนี่ยทำไม่ได้เลยมันมึนแล้วมันมีข้อมูลต่างๆของความเดือดร้อนของคนที่อธิบายความน่าสงสารที่เขาเป็นอยู่อ่ะมันทําให้ใจของเราเนี่ยมันก็แกวง่วงมันก็เลยทําให้สมาธิของเราก็เสียไปนิดนึงก็เลยขออนุญาตช่วยในส่วนอื่นที่มันมีประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ตัวเองก็ไม่ก็ยังอยู่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะ เปิดเทอมเรียนต่อด้วยแล้วก็งานก็ค้างเยอะมากเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ก็พรุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูชาแล้วค่ะท่านยติธรรมอยากจะเชิญชวนท่านยติธรรมทุกท่านในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะทำความดีน้อมถวายเป็น พุทธบูชาแด่อง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกทุกที่เลยค่ะท่านจะติดถามสวัสดีค่ะน้องจาะะ๋าสวัสดีค่ะคุณหานตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยทํางานหรือยังนะคะก็พรุ่งนี้เป็นวันวิสาขะวัดผู่จวงก็จะจัดงานทางปฏิบัติธรรมทางออนไลน์ก็ที่นี้ก็มีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งติดต่อมากับแพาะีบอกว่าอาจารย์ จัดปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคิดถึงวัดภูจวงจังเลยเราก็เลยบอกไม่ได้จัดคือจัดออนไลน์ใครจะปฏิบัติธรรมร่วมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเวลาให้แล้วก็จะเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติร่วมกันหรือฟังธรรมร่วมกันมาฟังปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบความจริงของชีวิตทําให้เราอาจจะแก้ไขหรืออาจจะอ๋อในปัญหาของเราในชุกยุคโควิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ทําไมเราถึงจะมีความทุกข์แบบนี้ก็จะจัดออนไลน์ ทีนี้ยายบอกว่าอาจารย์ออนไลน์คืออะไรไม่รู้จักบอกยายถ้ายายไม่รู้จักออนไลน์ยายก็ออนทัวร์มาก็เลยบอกยายยายถ้าเกิดยายไม่ออนไลน์นะยายออนทัวร์มาเลยเนี่ยใกล้ๆกันนะคะก็มาเลยเช่นนั้นแต่ว่าก็ต้องทําตามระเบียบก็คือก็ต้องนั่งห่างกันเมตรสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งศาลาเลราก็ใหญ่พอที่จะทําให้าติธรรมที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ย สามารถอยู่ห่างๆได้นะคะก็จตก็ต้องบอกไม่นิดนึงว่าทางวัดไม่ได้จัดเราปฏิบัติบูชากันภายในตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14นะคะวันที่14เป็นวันวันพระอีกครั้งหนึ่งชนเป็นวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเป็นวันที่อีกวันหนึ่งซึ่งจัเป็นวันสำคัญก็เลยเอามารวมกัน นะเอามาจาัดร่วมกันก็เราก็หาเรื่องทำรรถามว่าเรื่องทำรรในที่นี้คือเรื่องอะไรเรื่องของความดีทํำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันมีที่เกาะธรรมชาติของจิตเนี่ยทันติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่า,วามันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งของมันก็คือมันชอบไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอที่ต่ําคําว่าที่ต่ําในพุทธศาสนาคือจิตเป็นอกุศลมันพร้อมที่จะมีความทุกข์อ่ะก็ในเมื่อมันพร้อมที่จะไหลลงสู่ที่ต่ํา เพราะฉะนั้นจิตมันพร้อมที่จะมีความทุกข์ตัวเองก็เลยหายสงสัยเลยว่าทําไมพุระเจ้าจึงตัดว่าชีวิตมันเป็นทุกข์เพราะมันพร้อมที่จะไหลลงสู่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ได้ตั้งไวด้ดีเนี่ยตากระทบรูปบางทีเนี่ยการกระทบรูปครั้งแรกเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องข,องขำนะฮะเรื่องของกิเลสมนุษย์เนี่ยแหละเรื่องของอการาคะเนี่ยแหละค่ะ มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาก็จีบสาวจีบสาวหน้าตาก็ไม่ได้สวยไม่ได้ไม่ได้หล่ออะไรหรอกธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรจุดเด่นเลยเป็นผู้ชายที่ไม่มีอะไรเด่นเลยอันนี้เอาไปใช้ได้ค่ะเห็นคนมาใช้กับหลายคนแล้วได้ผลก็หน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรพ็จีบสาวสวยพอจีบสาวสวยเนี่ยครั้งแรกเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเราอ่ะมันไม่มีจุดเด่นอะไรอ่ะเก่งก็ไม่เก่งหน้าตาก็ไม่ดีแต่เช้ามาเนี่ยผู้ชายคนเนี้ย ก็จะไปยืนอยู่หน้าบ้านผู้หญิงทุกวันไปยืนโผล่หน้ามาไปยืนมองทุกวันทุกวันให้ผู้หญิงเห็นน่ะ <c oughs> สวัสดีครับพูดคุยผู้หญิงก็ไม่คุยด้วย <c oughs> ไม่ยุ่งไม่ยุ่งด้วยทีนี้วันดีคืนดีก็ไปแอบอยู่หลังเสาจะเอ๋ <c oughs> แอบอยู่หลังเสาไฟฟ้าแถวบ้านผู้หญิงเดินออกจากบ้านมาก็จะเอทุกวันจะเอทุกวันจะเอเป็นเดือน เจะเอหลายเดือนจะเอทุกๆกวันมีอยู่วันเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ติดธุระมามาจะเอไม่ได้ติดธุระมาจะเอไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ออกมาจากบ้านเดินผ่านไปจนถึงหน้าปากซอยแล้วอ้าวไอ้นี่มันหายไปไหนเนี่ยคิดถึงมันเลยคิดถึงไอ้คนที่มาจ้าเอทุกวันนี่แหละทั้งทที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไปนึกชอบแล้วไปผูกพันตั้งแต่เมื่อไหร่ นึกผูกพันนึกอยากจะเจอคิดถึงจะเอ๋ทุกวันอะ่ะทั้งที่ไม่ได้มีอะไรดีนะหลายคนก็ใช้วิธีนี้ที่เขาบอกตือ้อเท่านั้นที่ครองโลกอ,อันเนี้ยวิธีเนี้ยมีหลายคนที่เอามาใช้กันผู้หญิงบางคนก็ใช้วิธีเนี้ยจีบผู้ชายนะคะใช้วิธีเนี้ยจะเอ๋จะเอ๋ก็คือเช้ามาก็สวัสดีกินข้าวหรือยังคิดถึงจังเลยทุกวันทุกวันทุกวันอะ่ะ ขี้เละขนาดไหนนะ่ยเขาก็สนใจมันไม่ต้องมีดีหรอกค่ะคนแบบเนี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีดีอะไรแต่ใช้วิธีเนี้ยได้ผลเพราะว่ากิเลสอะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอแล้วนะคะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจิตเนี่ยมนไหลลงสู่ที่ต่ําเพราะฉะนั้นเมื่อมันขาดสติเนี่ยมันก็จะไปยึดโดยที่ไม่รู้ตัวพอยึดปุ๊บเนี่ยมันก็หลงพหลงปุ๊บเนี่ยไม่ไดอ้อย่างที่ต้องการเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ค่ะ ท่านเติธรรมมันเป็นแบบนี้นี่คือธรรมชาติของจิตมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมนุษย์เนี่ยขาดสตินะเมื่อจิตมนุษย์ขาดสติเนี่ยเมื่อมันไหลเป็นหลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสถ้าขาดสติปุ๊บเนี่ยคำว่าไหลลงสู่ที่ต่ำก็คือกิเลสมันเกิดกิเลสมันเกิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ยังพอที่จะจัดการกับกิเลสอันนั้นได้แต่ถ้าเกิดกิเลสมันเกิดเยอะๆ มันหลงเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตัวคราวนี้พอมันมีความยึดมั่นถือมั่นมันผูกพันขึ้นมาเนี่ยไม่ดีก็ดีอ่ะคือจิตมันมันมันตาบอดแล้วอ่ะอักุสนมันบังตาเนี่ยมันมองอะไรม่มองไม่ดีก็มองเป็นดีอ่ะมองสิ่งที่มันไม่ใช่ก็เป็นเป็นใช่อ่ะจนวันหนึ่งเนี่ยมันไปพบหรือมันได้มาครอบครองถึงจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดี กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้มาไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาเสียอะไรไปเยอะแยะเลยค่ะท่านยติธรรมต้องบอกแบบนั้นนะคะวันนี้เนี่ยรายการธรรมบุรีก็เอาชีวิตทั่วๆไปนี่แหละค่ะมาคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ได้ในชีวิตจริงๆเลยนะคะสามารถที่จะมาใช้ได้อย่างนักธุรกิจเนะี่ยอย่างคุณตันนะตัวเองก็ฟังเขาเหมือนกันคุณตันชายสี่มีเกี้ยวเนี่ย ต้องต้องต้องบอกว่าเขาก็มีจิตวิทยาในการที่เข้าไปล่วงรู้กิเลสมนุษย์คนที่ทําธุรกิจสําเร็จเนี่ยต้องรู้กิเลสมนุษย์หรือคนที่จะสร้างบาร,รมีสําเร็จเนี่ยต้องรู้กิเลสมนุษย์ว่ากิเลสข,ของคนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าเราจะให้ให้มันตรงกับกิเลสเพื่อที่จะยืดหรือเพื่อที่จะสอนเขาในอนาคตต่อไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือถ้าเกิดว่าเราเรา เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะฝืนกิเลสได้อย่างเช่นบางคนบอกว่าอาจารย์มาปฏิบัติธรรมเนี่ยขอถือศีลห้าได้ไหมศีลแปดไม่ไหวจริงๆแต่วัดเราบอกว่าใครมาเนี่ยก็ต้องถือศีลแปดนะแต่เขาบอกไม่ได้อะเราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรได้คือได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นก่อนคือเราจะไม่ฝืนใครธรรมชาติของการสร้างบาร,รมีเนี่ยมันจะต้องไม่ฝืนคนอื่นไม่ฝืนใครทั้งนั้นคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราจะไม่ฝืนเขา เขาได้แค่ไหนแล้วเอาละแค่นั้นเหมือนกับนึกถึงหมอที่รักษาโรคอะไหวไหมหมอเขาจะถามว่าเขารับยาแค่เนี้ยไหวไหมหรือทําแค่เนี้ยไหวไหมถ้าไม่ไหวเอาแค่นี้ก่อนอย่างหมอกายภาพอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวเอาแค่นี้ก่อนแล้ววันหน้าเนี่ยเขาก็ค่อยให้เพิ่มไหวไหมไม่ไหวเอาแค่นี้ก่อนเขาจะไม่ฝืนใครจะไม่บังคับใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าคนไข้เองก็ต้องมีใจที่อยากจะหายด้วยนะ ถ้าคนไข้ไม่อยากจะหายเนี่ยหมอเขาก็ไม่อยากรักษาคือตัวคุณเองเนี่ยคุณยังไม่รักเลยแล้วคุณใช้คนอื่นมารักคุณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ความรักตัวเองในพุทธศาสนาก็คือการปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขโดยเฉพาะเราพูดกับคนอื่นเยอะแยะไปหมดอะว่าเราเป็นพุทธบริษัทเรารักพระพุทธเจ้าทุกคนพูดอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยวิธีการปฏิบัติวิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยรักพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่า เราเป็นพุทธบริษัทจริงๆหรือเปล่าในการที่เราเนี่ยรักตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้รักตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรรักตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีทีนี้คนดีเนี่ยเขาดูจากอะไรเขาดูจากใจที่มันดีทำไมเขาถึงดูที่ใจอ่ะแล้วเราจะดูยังไงล่ะว,ว่าใจคนนั้นน่ะดีหรือไม่ดีเราก็ดูจากการกระทำ การกระทําของคนเราเนี่ยที่มันแสดงออกในสังคมการเบียดเบียนของเราที่มีต่อสังคม,งคมการเบียดเบียนของเราที่มีอยู่ต่อสิ่งรอบข้างเนี่ยมันกําลังบอกใจของเราว่าใจของเรามันดีหรือไม่ดีเมื่อใจของเราเนี่ยมันเบียดเบียนคนอื่นอยู่มันจะเอาชนะคะค้านเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นอิจฉาหรือสาเนี่ยใจแบบนี้มันไม่ดี ถ้าใจแบบนี้มันไม่ดีคนคนนั้นที่เป็นเจ้าของใจก็ไม่ดีแล้วคนคนนั้นก็เป็นที่เป็นเจ้าของใจเนี่ยก็ไม่ดีรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใจมันดีเนี่ยคนที่ใจดีเนี่ยมันก็จะต้องมีความเมตตาไม่มีความก้าวล้าไม่มีความถือดีไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบพอใจมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น พอพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาดีเราก็จะเป็นที่รักสังเกตไหมคะว่าทุกคนบนโลกใบนี้ปัถนาความรักจากบุคคลรอบข้างทั้งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอความปัถนาความรักเนี่ยวิธีการหาความรักของเราเนี่ยจะมีสักกี่คนที่หาความรักอย่างถูกต้อง บางคนก็ใช้มานยาเล่เหลี่ยมสารพัดเพื่อที่จะได้มาซึ่งความรักหลอกลวงอะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งแม่ทั้งพ่อเองที่รักต้องการให้ลูกรักบางทีก็ใช้วิธีผิดผิดก็เคยเจอคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งเพิ่งเมื่อวานเพิ่งเริ่มเพิ่งคุยกับคุณป้าที่นวดอยู่คือไม่รู้ว่าแกคิดได้ยังไงแม่ท่านเนี้ยคือลูกเนี่ยติดยาค่ะลูกติดยา ัวเองก็รักลูกมากเลยไม่รู้รักอย่างไงเหมือนกันก็เลยไปเป็นเอเย่นขายยารักลูกไปเป็นเอเย่นขายยาเพื่อที่จะได้ไปซื้อยาถูกๆไม่ให้ลูกเสพทำไปทำมาเนี่ยติดยาทั้งแม่ทั้งลูกสุดท้ายก็บำบัดต,ต้องต้องบำบัดแล้วก็มาอยู่วัดแกก็เล่าประวัติแกให้เราฟังอะนะไม่ใช่มีใครมาเล่าให้ฟังอะ่ะคุยกับเจ้าของตัวเลยล่ะคะ่ะก็เลยถามแกว่าแกคิดยังไง ที่แกลงทุนไปขายยาเป็นเอเจนตเนี่ยจะได้ติดคุกติดตารางแล้วก็ต้องมาอยู่วัดเนี่ยแกบอกว่าแกรักลูกมากแกอยากให้ลูกแกเนี่ยมีความสุขแกก็เลยไปเป็นเอเยจนขายยาจะได้ซื้อ,อยาถูกๆมาให้ลูกเสพเาก็อเเออแม่อย่างเงี้ยก็มีอย่าไปดูถูกกิเลสนะคะอย่าไปเล่นกับมัน คนเราเนี่ยมันต้องการความรักเนี่ยมันทำทุกสิ่งทุกอย่างผิดก็เอาไม่ถูกก็เอาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคนรักตัวเองเนี่ยอย่างคนที่ต้องการความรักแล้วทำผิดผิดเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองเรารักตัวเองแต่เราทำผิดผิดเราต้องการให้คนรักเราเราต้องการมีความสุขเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตพวกคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคือคนที่ถูกรักค่ะท่านยติธรรม อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถามสิว่าถ้าคนไม่รักพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะยอมฟังหรือเปล่าล่ะลองคิดดูว่าไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าอะ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนิมนท่านมาบ้านมาฉันเนเราต้องจัดของดีๆประเคนกราบแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยมาขอข้าวเรากินเนี่ย เราจะทำขนาดนั้นไหมเราไม่ทําแล้วทําไมเราทําอย่างนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็เพราะเรารักไงเรารักในความดีของท่านเรารักในความสง่างามของท่านเราจึงพร้อมใจของเราเนี่ยที่จะทําตรงนี้เรารักตรงนี้ค่ะท่านจะดีทรรดังนั้นเนี่ยคือจึงอยากจะบอกว่าไอ้ความรักตรงเนี้ยที่เรามีกับตัวเองเนี่ย เมื่อเรามีกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรักตัวเองเป็นไงฉันทําตัวเองให้ไม่เบียดเบียนคนอื่นท่านทําตัวเองให้มีความเมตตาท่านจึงได้รับผลที่ดีไปที่ไหนก็พีแต่คนรักนั่งก็โหพอรู้ว่าจะมาเนี่ยลองคิดดูนะคะถ้าเรารู้ว่าภูบาอาจารย์ของเราที่นับถือจะมาบ้านเราเนี่ยทําความสะอาดบ้านเลยจัดที่นั่งจัดอะไรเอาไว้อย่างดีเลยเพื่อที่จะต้อนรับแล้วเราไปไหนอะลองถามดีว่า มีใครมาคอยจากที่นั่งจากที่พักต้อนรับเราแบบนี้หรือเปล่าล่ะนี่คือผลของความดีที่เกิดขึ้นจากความรักของบุคคลทั้งหลายที่มีต่อคนดีแล้วบางทีเนี่ยเราต้องการให้คนพูดถึงเราในถิ่งที่ดีๆแต่เรากับมีอุปนิสัยที่ก้าวเล้าเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเบียดเบียนดื้อรั้นมีทุกอย่างในที่มันไม่ดีแต่เราอยากให้คนรักเราอะ่ะ เราก็ไปบีบคนอื่นที่เขามีอำนาจบังคับคนอื่นให้เขาเนี่ยสั่งให้มารักเราได้ไหมอะถามว่าอำนาจเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยรักเราได้ไหมมันอาจจะทำดีด้วยได้แต่ความรักเนี่ยมันอาจจะเกียดขึ้นด้วยซ้ำคือเราสังเกตไหมคะว่ามีมออีอย่างเช่นโรงเรียนอย่างเงี้ย ลูกครูเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นลูกครูเนี่ยทุกคนน่ะจะเอาใจเป็นพิเศษเพราะว่าไม่กล้าลูกครูเนี่ยใครไปแตะต้องเนี่ยก็ไม่กล้ากลัวมีปัญหาแล้วลูกครูก็จะส่วนใหญ่นะคะต้องขออภยัยส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นปัญหาแบบเนี้คือใครจะกล้าเกียดอะ่ะหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งเด็กอย่างที่เคยได้ยกตัวอย่างว่าเคยมีเด็กอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองนั่นแหละ ที่อยู่นะเขาเหมือนกับยุคโควิดเลยอะลูกเขาเนี่ยน่ารักน่ารักแล้วลูกเขาก็น่ารักจริงๆเธด้วยนะไปไหนก็ชอบเอาลูกเขาไปโชว์เข็นลูกไปโชว์คนอื่นแต่ใครอย่าจับลูกเขานะคะล้างมือสะอาดหรือยังเขาจะถามล้างมือสะอาดหรือยังนู่นนี่หรือยังอะไรเราก็แล้วแต่ใครไปจับลูกเขาเนี่ยไม่ได้เลยมีปัญหาจนเขาเนี่ยเกิดคนเนี่ยดินทาว่า ถ้าเกิดว่ากลัวจะสกปรปกขนาดนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยก็เข้าใจความรู้สึกของแม่นะแต่ทีนี้เนี่ยก็อยาเอาออกมาเพราะว่าด้วยความที่ลูกเราะน่ารักเขาก็ชื่นชมทีนี้เขาก็เลยเกลียดเด็กคนนี้กันหมดเลยเขารู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้เขาไม่อยากจะยุ่งด้วยเพราะว่าแม่ห่วงเหลือเกินปกป้องเหลือเกินดูแลเหลือเกินเพราะฉะนั้น,นต่างคนต่างอยู่ไปแล้วกันไม่ต้องมายุ่งกันเพราะว่ายุ่งด้วยแล้วเดือดร้อนอ่ะพอไปแตะปุ๊บก็โดนด่พาพอไปแตะปุ๊บก็โดนว่า ล้างมือหรือยังสะอาดไหมแล้วใครเขาอยากจะไปยุ่งด้วยละ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับเขาเลยเขาอุตส่าห์ชื่นชมเขาอุตส่าห์ดีด้วยแต่ก็กลับทาแบบนั้นก็เ,เลยกลายเป็นถูกเกียิทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ถูกลังเกียจด,ด้วยว่าเออเลี้ยงลูกเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยมันไม่ได้ของเล่นเราจะไปอยู่เล่นอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วเราจะได้ความรักมาไม่ได้คนเราจะได้รับความรักจากใครทักคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทําความดีกับคนนั้น มาตั้งท่าเป็นคนเรียกร้องความรักไม่ได้ค่ะต้องให้ความรักอย่างตัวเองเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเอถ้าเราต้องการให้ใครรักเนี่ยเราต้องพยายามทําดีกับเขาแต่พอเราทําดีปุ๊บเนี่ยเขาไม่ดีด้วยเราก็จบแค่นั้นเองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความรักเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะพระเจ้าของเราเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่รัก คนรักตัวเองเนี่ยอันดับแรกเนี่ยวันนี้ที่เชิญชวนนิยติธรรมพวกนี้กับวันวิสาขาบูชาเนี่ยการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาหรือการทำความดีเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าการทำความดีเนี่ยตั้งแต่ทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาหรือการทำการทำใจให้มันอ่อนน้อมถ่อมตนหรือการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยบุญมันอยู่ตรงไหนบางคนก็บอกว่าไปช่วยงานวัดบุญมันก็อยู่ที่วัดไงคนที่รับมีความสุขไปอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ได้รับความอ่อนน้อมเขาก็มีความสุขเพราะเขาได้ความอ่อนน้อมจากเราแต่ความจริงเนี่ยมองกลับมาดีๆใจของเราที่มันเกาะเกี่ยวสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยอก,กุศลมันเข้าไม่ได้อก,กุศลเนี่ยมันเข้ามาในใจของเราเนี่ยไม่ได้เลย เราทําทานใจก็เสียสละเรารักษาศีลใจก็ไม่เบียดเบียนเราภาวนาอยู่มันก็จเจริญสติอยู่โมหะก็เข้าไม่ได้เราอ่อนน้อมถ่อมตนจิตมันก็ติดอยู่ที่ความอ่อนน้อมอะความอ่อนน้อมไม่เป็นกุศลไงการช่วยเหลือกิจกรรมงานของวัดมันก็คือสละตัวเองเนี่ยให้กับสาธารณประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นทัญญาติธรรมที่กาลังโอนเงินกันอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะคะ ทันยติทําทีมงานร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยโอนเงินกันทั้งวันทั้งคืนมีกะขํากะดึกกะเที่งยงอะทันยติธโอนกันทั้งวันอะถ้าเกิดเขาเอาเวลาไปนอนเอาเวลาไปทําอย่างอื่นอะเขาก็ทําได้แต่เขาเอาเวลามานั่งโอนเงินเพราะเขารู้ว่าเงินเนี่ยเมื่อมันวิ่งไปสู่บัญชีใครก็แล้วแต่ความสุขมันจะเกิดขึ้นกับคนนั้นเนี่ยคือการช่วยเหลือกิจการงานต่างๆมันเป็นกุศลมันได้บุญอะ มันได้บุญจิตเนี่ยที่มันกําลังได้บุญอยู่เนี่ยมันก็สะสมเป็นพลังแห่งความสุขเมื่อจิตของเรามันดีเนี่ยมันไม่มีเวลาไปอิจฉาใครมันไม่มีเวลาไปชิงดีชิงเด่นกับใครมันไม่มีเวลาไปทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็ลองคิดดูว่าคนใจมันไม่มีอักุศสน่ะมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะว่าเราจะทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าหลวงปู่ชาเนี่ยเคยพูดคํานี้เอาไว้ ซึ่งสามารถที่จะนำมาพูดให้เกิดวงจรของปฏิจจสมุบาทได้เลยคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากสำหรับประโยคคำพูดของหลวงปู่ชาชุดนี้มีความรู้สึกว่าหลวงปู่คุมทุกๆเรื่องอะ่ะให้เป็นภาษาง่ายๆที่เราเนี่ยฟังได้แล้วก็เข้าใจซึ่งตัวเองจัดรายการวิทยุเนี่ยพูดบ่อยแล้วก็ในช่วงของการ เปิดคอร์ต่างๆเนี่ยพูดเรื่องนี้ทุกครั้งเรื่องของควรระวังลูกปูบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเอ้มันจะเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเพราะเราคิดอะไรออกไปเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาอย่างนั้น มัน,ม,น auch, มันคิดปุ๊บมันก็ทําออกมาแบบนั้นเธอจงระวังความคิดเคจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแล้วอุปนิสัยของเธอเนี่ยมันจะชี้ชะตาชีวิตของเธอในเมื่อความคิดเราเนี่ยเริ่มต้นจากกระบวนการแรกเนี่ย กระบวนการของความคิดเนี่ยมันไม่ดีเมื่อกระบวนการความคิดมันไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันก็จะไม่ดีเพราะมันจะชี้ตาชีวิตของเราเราทําไม่ดีเอาไว้อย่างเช่นคนที่ทําอะไรไม่ดีเอาไว้สักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าแล้วเราจะให้คนอื่นเขาดูเราเป็นคนดีอะ่ะเราจะบังคับคนอื่นให้ดูเราเป็นคนดีแต่เป็นไปได้ยังไงเอาเปรียบเบียดเบียนมีพฤติกรรมไม่ดีสารพัด แต่เราต้องการให้คนอื่นดูเราดีเราใช้คําพูดให้คนอื่นเขาดูเราดีแต่พฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะดูเราดีเพราะมันคือชะตาชีวิตของเราในเมื่อคนเขาไม่ชื่นชมเขามองเราไม่ดีเนี่ยเราจะทําอะไรก็ไม่มีทางสําเร็จคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยมันต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นค่ะในทุกๆเรื่องจริงๆเราสังเกตไหมคะว่าเอาแค่ค้าขายเนี่ย อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณป้าที่มานวดแกค้าขายแกบอกว่าในแกค้าขายเนี่ยป้าไม่เคยเอาของที่เหลือกลับเลยเพราะกลับไปมันก็เน่าเบาๆป้าก็ให้เขาไปเลยหรือเขาซื้อสองกําสามกัมป้ากระแถมเลยอย่างเงี้ยป้าก็ให้เขาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์มันกลายเป็นว่า เรามีความอบอ้อมอารีมันได้ใจอะ่ะพอมันได้ความรักได้ใจมันมีการให้จริงๆนะแต่บางคนเนี่ยงมงายนะหลงงมงายแม้กระทั่งคําพูดอะ่ะซึ่งมันยังไม่เห็นการกระทําอะไรที่มันมีประโยชน์เลยอะ่ะแต่ก็ยังเรียกว่าไม่มีสติอะ่ะก็เยอะเราจะเห็นว่าในใน,ในยุคข,ของโซเชียลยมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขาก็สงสัยมากเลยเขาบอกว่าอาจารย์หนูมไม่เข้าใจเลยอะ่ะ ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมีมีคบคนอยู่ในในออนไลน์แต่ปรากฏว่าคนที่คบอยู่ในออนไลน์เนี่ยไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยทะเลาะกันร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายเหมือนกับคบกันมานานแล้วทั้งๆท,งท,งที่ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันอยู่แค่โลกออนไลน์เท่านั้นมันยังไม่ได้เห็นพฤติกรรมซึ่งกันและกันจริงๆเลยมันมีแต่ภาพข้างหน้าฉากจอบอกอยังไงก็ได้ แต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ร้องห่มร้องให้จะฆ่าตัวตายทะเลาะกับคนคนนี้ซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนบอกนี่แหละเพราะว่าคนมันขาดสติมันจะเป็นแบบนี้พอขาดสติปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าพอมันไม่มีสมองเนี่ยพอฟังอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ขาดการพิจารณาละพอขาดการพิจารณาปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ดําเนินไปได้อย่างขาดสติเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนการ ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีความเข้าใจทุกอย่างด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยประม,มวลได้ว่าเฮ้ยชีวิตของเรา schaut, มันไม่ได้มีอยู่แค่ตรงนี้นะเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นเ <ox ic> พราะฉะนั้นกระบวนการของการประพฤติเนี่ยอย่างเช่นอย่างน้นนองที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะฆ่าตัวตายแล้วก็มองล้วไอ,อ้นี่มันไม่ม <ild> ีสมองไม่เคยเจอกันมาก่อนอะ แต่จะฆ่าตัวตายเะรแต่ว่ามันรักเหลือเกินเขาบอกเขารักคุณนี้มากเลยไม่รู้รักเพราะอะไรก็เพราะว่ามันขาดสติในการฟังเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมัน 5G อ่ะมันขาดสติอ่ะพอขาดสติปุ๊บเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทีนี้มันกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับไฟอะค่ะเมื่อกิเลส่มันเหมือนกับไฟกองมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยน้าที่มันจะมาดับไฟเนี่ยมันหายากมากนอกจากคนมีบุญเก่าจริงๆคนมีบุญเก่าเนี่ย พอรู้ว่ากิเลสตัวเองมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถึงมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ปัญญาเก่าที่มันเคยมีอยู่เนี่ยถ้ามันผุดขึ้นมาปุ๊บมันก็จบแต่ถ้าเกิดปัญญาเก่ามันไม่มาเนี่ยยังงมงงย,ยังคิดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะท่านจะติรทมนะคะ,ะ,นะคะก็เวลาวันนี้ก็ใช้ไปกับเรื่องของอพูดคุยกันเรื่องของการทําความดีการทําความดีก็คือทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีกิจกรรมต่างๆอะไรก็ได้ ให้ใจของเราเนี่ยมันดีอย่าเสแส้งอันดับแรกเนี่ยต้องมาจากเจตนาที่มันดีๆซะก่อนไอ้เจตนาที่ดีๆเนี่ยแหละมันเป็นจิตที่เป็นกุศลเมื่อจิตมันเป็นกุศลเนี่ยมันจะค่อยๆล้างล้างสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วเราจะรู้ว่าของที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันมีค่าหรือไม่มีค่าแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราเนี่ยมันยังขาดสติอยู่ เหมือนกับเราถือเพชรอยู่ในมือมีคนมาบอกเราว่าเพชรเมร็ดนี้มันมีค่าเหลือเกินหรือแม้กระทั่งลิงหรือไก่ถามว่าถ้าเราเอ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 า,เอาแก้วหรือเพชรที่มีค่าที่สุดราคาหลายร้อยล้านเลยไปวางไว้ข้างหน้าไก่กับข้าวเปลือกไปวางไว้ข้างหน้าไก่ ไก่มันจะเลือกเพชรหรือมันจะเลือกข้าวเปลือกไก่มันก็เลือกข้าวเปลือกอะแหละเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะเ,เพชรไปทําอะไรเพราะปัญญามันอยู่แค่นั้นก็ขอให้ได้กินตามอําอนาจของกิเลสลิงก็เหมือนกันลิงถือแก้วอยู่ก็ไม่รู้มันคืออะไรก็กว้างทิ้งแต่พอเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยมันมีปัญญาชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องการความสุขที่ยั่งยืนมนุษย์ก็จะรู้ว่าแก้วเนี่ยไม่มีราคา เราจะเอาแก้วเนี่ยไปทําให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าไก่กินข้าวเปลือกมีความสุขมากกว่าลิงที่มันกินกล้วยมันมีความสุขมากกว่านั้นเพราะ morning, ว่าไก่กินข้าวเปลือกเนี่ยมันกินครั้งเดียวมันก็อิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะหาใหม่ยังไงมันก็ต้องไปคุยหาอีกหรือลิงมันกินกล้วยเนี่ยมันกินแป๊บเดียวมันก็อิ่มแล้วแต่ปรากฏว่าถ้าคนมีปัญญาเนี่ยได้แก้วมาเนี่ยเอาแก้วเนี่ยไปทําอะไรอ่ะ ไปเป็นเงินผันไปนู่นเป็นอาชีพเป็นอะไรสารพัดก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทวันนี้เราถือโอกาสในช่วงของวันวิสาขาบูชาค่ทะท่านติธรรมมารักษาใจของเราเนี่ยให้เรามีความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างที่ได้บอกว่าถ้าเราถือแก้วอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย เรารู้สึกเราภูมิใจมากเลยโอ้โหแก้วก้อนนี้มันมีค่ามากมีราคาถึงจะไม่ได้ขายมันก็ภูมิใจที่ได้ถือแก้วนี้อยู่แต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าไอ้แก้วที่มาถืออยู่เนี่ยมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงใจของเราเนี่ยมันก็พร้อมที่จะวางแก้วอันนั้นลงอย่างไม่ได้มีความเยื่อใยอะไรเลยมันเป็นแบบนั้น ของที่มันมีคุณค่าของที่มีประโยชน์เราก็ดูสิว่าชีวิตของเราเนี่ยมันได้อะไรจากสิ่งสิ่งนั้นบ้างบางคนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการมีของใช้บางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยอยู่ในบ้านไม่ได้มีประโยชน์เลยนะแต่เราก็ตั้งมันไว้งังนั้นเกะก,กะไปเกะกะมาวันดีคืนดีก็ต้องมานั่งดูแลมันอีกดูแลแล้วดูแล,แลอีกแต่ของบางอย่างใช้ทุกวันใช้จนเก่าอ่ะใช้แล้วใ,ใช้อีกใช้แล้วใช้อีกแต่เรากลับดูมันไม่มีค่าอะไรเลย อย่างเช่นแอร์พัดลมหรือไฟพวกนี้สังเกตไหมเราไม่เคยดูแลพัดลมดูแลไฟดูแลอะไรของใช้พวกนี้แต่เรากลับไปดูแลของที่เราคิดว่ามีค่ามากกว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นเสมอนี่คือมนุษย์แล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอไฟมันเสียพัดลมมันเสียไอของที่มีเราคิดว่ามันมีค่าของเราอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้เลยไอของที่เราใช้ประจําวันต่างหากที่มันมีค่าสําหรับชีวิตเราของที่มีประโยชน์น่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีปัญญาหรือบัณฑิตเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะมองถึงประโยชน์ประโยชน์หรือคุณค่าแท้ค่ะพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระเดชพระคุณสมเด็จหลวงพ่อ,อ,อพระพุทธโคสาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากเลยคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมยคุณค่าแท้ก็คือคุณค่าที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง แต่คุณค่าเทียมเนี่ยคือมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันดนกิเลสหลอกมันไม่ได้มีประโยชน์เลยแต่ก็ยังอุตส่าห์ที่จะยอมเสียสละเวลายอมอะไรสารพัดเพื่อที่จะได้มาด้วยอำนาจของกิเลสที่อยากจะเอาชนะอยากจะครอบครองอยากจะอะไรซึ่งจริงๆแล้วได้มาก็ไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคนอื่นเขาไม่ได้มีอะไรมีประโยชน์เลยชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยหมดไปกับการเอาชนะก็มี คนบางคนเนี่ยชีวิตหมดไปกับการเอาชนะทั้งชีวิตเลยนะคะซึ่งจิตที่มันคิดจะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคือจิตที่เป็นอก,กุศลเรากำลังใช้ชีวิตของเราเนี่ยแบบผิดผิดพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชา